สวัสดีครับแอดทวีซีมูลหลายครั้งประสบปัญหาการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านหลายคนที่บ่ได้ผลแล้วก็ใช้เวลาโดนในการเผาแต่ละครั้งปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคลิปวิดีโอนี้แอดจะได้มาทำการจุดให้เบิ่งแล้วก็แก้ไขนะครับวิธีเทคนิคต่างๆนะครับก็ขอให้ FC เบิ่งแล้วก็จะนำไปใช้เพื่อจะเฮ็ดให้ถูกต้องแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับที่ขาดบ่ได้ก็คือนะครับเฮาต้องมีถ่านรองก้นนะครับต่อมานะครับการว่างจัดไม้ฟืนนะครับเพื่อจะก่อไฟก็สำคัญนะครับวิธีการว่างก็ขอให้ว่างแบบนี้นะครับว่างประสานกันไปมานะครับสาเหตุที่ว่างประสานกันไปมากก็เพราะว่านะครับการเผาใหม่นะครับจะได้เผาใหม่ที่รุนแรงนะครับเพราะว่าอากาศสำคัญถ้าเฮาว่างบ่ถูกลักษณะนะครับการเผาใหม่จะบ่ดีนะครับลำดับต่อมานะครับไม้ฟืนเล็กนะครับก็สำคัญจัดว่างเรียงให้ถูกต้องนะครับแบบนี้เชื้อเพลิงนะครับเราจะต้องเตรียมไว้2อันนะครับเพื่อการเผาใหม่ถ้าเกิดจุดอันแรกแล้วนะครับบ่ได้ผลนะครับเราต้องฟาวน้ำชิ้นที่2ใส่นะครับแล้วก็จะลุกใหม่ได้ดีนะครับต่อมาพร้อมแล้วเราก็เริ่มทำการจุดนะครับเวลาว่างเชื้อเพลิงนะครับเฮาว่างไต่ใหม่นะครับข้างล่างใหม่แบบนี้นะครับอย่าว่างข้างบนนะครับให้ว่างข้างล่างนะครับเพราะว่าเปลวไฟจะได้ลุกใหม่ติดกับไม้เล็กนะครับเวลาผ่านไปสักระยะนะครับไม้ฟืนนะครับก็เผาไม้ได้ระยะหนึ่งเขาก็เพิ่มนะครับเพิ่มไม้เล็กลงไปนะครับจะเห็นว่านะครับการลุกใหม่ได้ดีนะครับแบบนี้สำหรับของพัดลมนะครับเขาก็ต้องเปิดนะครับเพื่อเพิ่มอากาศนะครับหลังจากไฟนะครับได้ติดดีแล้วนะครับใหม่ฟื้นเหล็กนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเขาก็เพิ่มปริมาณขนาดของไม้นะครับไม้ฟืนช่วงแรกๆเฮาใส่ไป
น้อยๆก่อนนะครับอันหนึ่งถึงสองอันนะครับถ้าเกิดเขาใส่หลายนะครับควันจะมีนะครับช่วงนี้เขาปล่อยให้การลูกใหม่ของเศษทานแล้วก็ใหม่ฟื้นเล็กให้ดีก่อนนะครับพร้อมกับใส่ใหม่ใหญ่เข้าไปในเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเฮาทำงานตามขั้นตอนนะครับควันนะครับจะบ่มีนะครับแบบนี้นะครับการลุกใหม่ก็จะต่อเนื่องไปนะครับแบบนี้พอต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเฮาพยายามเสริมนะครับเสริมใหม่ฟื้นเข้าไปไม่ฟื้นใดที่ว่าเป็นเชื้อเพลิงลูกใหม่ดีนะครับเขาก็เพิ่มไปทีละน้อยๆนะครับเพิ่มอัดเข้าไปแบบนี้จังหวะใหม่ฟื้นนะครับลูกใหม่รุ่นแรกนะครับให้เขาเพิ่มปริมาณฟื้นด้านล่างนะครับของเตา F5E นะครับบรรจุเข้าไปเต็มทีเลยนะครับอัดแน่นเข้าไปนะครับจะสังเกตว่านะครับหลังจากที่ว่าแอดเอาไม้อัดเข้าไปหลายๆแล้วนะครับข้างบนในท่อแกนกลางนะครับจะบ่มีควันนะครับช่วงนี้นะครับเฮาล่อจนกว่าไฟด้านล่างนะครับลูกใหม่ดีนะครับแล้วก็สังเกตเปลวไฟจากท่อแกนกลางนะครับจะมีการพึบๆขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อสังเกตว่าการเผาใหม่นะครับได้รุนแรงนะครับในท่อแกนกลางนะครับจะมีเปลวไฟนะครับเฮาก็ย้อนฟื้นตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับการลุกใหม่นะครับก็จะรุนแรงนะครับเพิ่มปริมาณในท่อแกนกลางนะครับการทำงานแบบนี้นะครับเขาจะทำงานระวางท่อแกนกลางนะครับกับเตาข้างล่าง F5E นะครับผสมผสานกันไปน้ำนะครับไฟก็จะลุกใหม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงการจุดเตาขั้นเริ่มต้นหรือว่าเริ่มแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับเฮาเผาแบบนี้ไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับไม่ก็จะคายแก๊สนะครับอันนี้คือหลักการครับของการเผาถ่านโดยเตาเผาถ่านไหลควันนะครับก็เลยนำมาบอกนะครับเป็นขอบเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทำตามขั้นตอนที่แอดแนะนำนะครับก็จะได้ผลดีแบบนี้นะครับถ้ามีอย่างสงสัยก็สอบถามมานะครับหรือว่าบ่เข้าใจนะครับก็ขอให้คอมเมนต์ถามมาได้นะครับแอดยินดีพร้อมเสมอที่ว่าจะตอบปัญหาทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้การเผาถ่านได้สำเร็จกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับมือใหม่นะครับที่เขามาเผาถ่านแล้วก็บ่ทันเผาบ่เป็นนะครับก็ได้คอยมาเรียนรู้นะครับมันศึกษาไปนะครับแล้วก็เฮ็ดบ่อยๆจังซี่นะครับแล้วก็จะเกิดความสำเร็จแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขวันนะครับสวัสดีครับ